ฉันเป็นสะใภ้รองฉันกับสามีของฉันคือเส้นเลือดใหญ่ของตระกูลยินดีพงศ์ปรีชาและฉันจะไม่ยอมให้ทายาทหน้าไหนมาชุบมือเปิดกับสมบัติและข้าวของที่ฉันหามาทั้งเส้นทีนี้ก็คงไม่แคล้วเหลือแค่ฉันกับหนิงแล้วล่ะที่จะได้เป็นเจ้าของตลาดตัวจริง